คาแรคเตอร์คู่ตา KFC มาดูคะแนนในรอบเพลงชิงกันครับท่านคณะกรรมการครับผมขอผลคะแนนครับสิบเจ็ดคะแนน25คะแนนห่างกันไม่มากคณะกรรมการได้บอกแล้วว่ามีบุคคลในใจอยู่ของแต่ละคนถ้าคิดเหมือนกันแล้วมาทางคุณดุ่ยคลิกกลับทันทีนะครับอะไรก็เกิดขึ้นได้ผมขอประกาศคะแนนผู้ท้าชิงก่อนนะครับเก็บสะสมไป25คะแนนเพลงนี้เพลงสุดท้ายที่จะบอกความหมายอะไรหลายอย่างครับคุณดุ่ยทำคะแนนในเพลงนี้ไปได้ทั้งหมดคือ25คะแนนครับคะแนนที่ดีมากๆเป็นคะแนนที่ดีมากๆรวมของเดิมนะครับ25คือ50คะแนนเลย50คะแนนจาก60คะแนนนะครับใน2รอบคุณนะครับทั้งหมดตอนนี้อยู่ที่คะแนนสุดท้ายนี้ของคุณแล้วนะครับมีทั้งหมด27คะแนนต้องการอย่างน้อยที่สุด24คะแนนที่คุณเน็กทำไปได้ทั้งหมดคือการอย่างน้อย24คะแนนคุณเน็กทำได้28คะแนนครับผมก็ได้จริงเพลงนี้คำที่บอกกล้าว่าวมิวสิกวิดีโอความเป็นศิลปินยังเป็นของคุณเน็กอยู่ครับขอเชิญปรบมือคะแนน28นี้โหเป็นเรคคอร์ดนะครับ2สัปดาห์แล้วคะแนนเขาพุ่งตลอดเมื่อถูกท้าชิงเมื่อไหร่ที่บอกไว้ว่าไม่ได้จดอะไรมากรอฟังคำนั้นนะคะคำที่บอกกล้าว่าวคือคำนี้เลยมันคือคำนี้ค่ะแล้วก็ได้รับความสะใจจากน้องเน็กค่ะมันคือแบบบอกกล้าว่าวจริงๆเลยอ่ะมันให้ความรู้สึกนั้นซึ่งดุยเป็นความรู้สึกบอกกล้าว่าวแบบนวลๆเนียนๆแต่มันต้องดิบๆเถื่อนๆแบบนี้มอบให้เน็กค่ะขอบคุณมากครับคนในใจคือเน็กนี่เองชอบเถื่อนๆค่ะมันเป็นเพลงที่ต้องการพลังมันต้องการความดิบมันต้องการยี่ห้อในการออกเสียงที่ลงตัวกับบุคลิกของเพลงนี้พอมาเทียบเสียงกันแล้วนี่เสียงดุ่ยเป็นเสียงเพราะเสียงนุ่มเหมาะที่จะพูดกับท่วงทำนองอีกแบบหนึ่งแต่เน็กเหมือนกับว่าพอสวมแล้วมันพอดีเลยเป็นเพลงของเน็กครับขอบคุณมากครับมาสู่ที่คุณกิตทอมัสนะครับเป็นมือบุคคลเลยครับที่ดึงคะแนนได้ยากสุดแต่ให้เน็กถึง10คะแนนในเพลงนี้โอ้โหมันที่บอกพระเจ้าให้มาโปรดพระเจ้าดลบันดาลอะไรสักอย่างให้เน็กไม่เพี้ยนเลยที่ดุยเสียเปรียบก็คือคีย์นะช่วงเสียงที่ถูกสร้างมาของเน็กผมเนี่ยมองในมุมกลับกันว่าถ้าเกิดมีดุยมีเพลงของดุยมาแล้วให้เน็กไปชิงก็จะยากอีกแบบแต่ผมก็ให้คุณ9คะแนนเพราะคุณไม่ได้ผิดอะไรมากกว่าเดิมเลยคือเพี้ยนที่เดิมเหมือนกันหมดมันแตกต่างกันนิดเดียวเองคือว่ามันเฉียนกันนิดเดียววันหนึ่งเน็กอาจต้องไปชิงเพลงคุณก็ได้เราจะรอวันนั้นนะครับขอบคุณมากๆครับเดือดกันนิดเดียวจริงๆนะครับมั่นใจในความสามารถพัฒนาต่อไปเรื่อยๆนะครับในวันนี้ยินดีกับการมาของดุ่ยมากเป็นกำลังใจให้เสมอครับดุ่ยจิรศักดิ์ครับขอบคุณมากครับทำไมกล้าอยู่ต่อหน้าแบบนี้
มีบางสิ่งบางอย่างอยากจะพูดกับคุณเน็กอยู่กับเราด้วยกัน3อาทิตย์ครับ2สัปดาห์รวมสัปดาห์นี้ด้วยที่คุณเน็กถูกท้าชิงคนคนนี้ผมบอกเลยนะครับว่าเก่งมากเขาพัฒนาตัวเองเรื่อยๆนะครับดูจากคะแนนที่คณะกรรมการให้เพิ่มขึ้นในทุกครั้งทุกสัปดาห์ใครที่ต้องการจะท้าชิงกับหนุ่มคนนี้ต้องเตรียมตัวมาให้ดีให้หนักกว่าเดิมแล้วนะครับไม่ง่ายที่จะชนะเขาวันนี้ส่งนะครับอลังการเหมือนเดิมครับกลับขึ้นสู่บัลลังก์ศิลปินเอาล่ะครับในที่สุดเน็กก็ยังคงหนังเหนียวรักษาเพลงและความเป็นศิลปินเอาไว้ได้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแมตช์ต่อไปเน็กจะถูกท้าชิงอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งศิลปินที่ยังไม่เคยถูกท้าชิงนั่นก็คือเป่าเตาวลีรับรองว่าสัปดาห์หน้าจะได้ลงมาประจันหน้าผู้ท้าชิงแน่นอนใครกันแน่ที่จะเป็นรายต่อไปต้องกลับบ้านไปเหมือนเต๋าผู้สิงสัปดาห์หน้าห้ามพลาดเด็ดขาด